สวัสดีช่วงเย็นๆของวันพุธที่11ตุลาคม2566ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นพาทุกคนมาที่นี่ค่ะอามกวนอูบ้านนาบอนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองถ้าเกิดสมมุติว่าใครดูคลิปในช่องปิ่นอะจะเห็นว่าอามเนี้ยปิ่นมาบ่อยมากแล้วก็มีคลิปในช่องนี้ประมาณ 3-4 คลิปได้แล้วไหมอะทุกคนแล้วที่ปิ่นมาวันนี้ก็คือมันจะถึงเทศกาลถือศีลกินผักแล้วค่ะแล้วปีนี้ปิ่นกินเจตั้งแต่วันที่24กันยาจนถึง24ตุลาใช่ไหมแล้วอามกวนอูนี่เป็นอามที่5ค่ะของปีนี้นะที่อยู่ในช่วงถือศีลกินผักค่ะอามแรกที่ปิ่นไปไหว้ก็คืออามปุ๊ดจ้อต่อมาไปอามจุ้ยตุยต่อมาไปอามบางเหนียวแล้วก็ไปอามพานหิน4อามแล้วใช่ไหมอามนี้เป็นอามที่5ค่ะที่ปิ่นมาในปีนี้นะในช่วงที่ปิ่นถือศีลกินผักอะค่ะทุกคนก็คงคุ้นชินแล้วใช่ไหมปิ่นมาบ่อยขึ้นแล้วเหมือนกับว่าอามเนี้ยปิ่นก็เคยแชร์ประวัติของอามเนี้ยให้ทุกคนฟังแล้วใช่ไหมคะแต่ก็อีกนั่นแหละปิ่นก็รู้นะว่าคลิปในช่องปิ่นนะไม่ค่อยมีคนดูไงเอานี้แล้วกันเดี๋ยวปิ่นขอแชร์ประวัติความเป็นมาเป็นไปของอามกวนอูอีกรอบนึงเนาะเผื่อว่าทุกคนไม่ได้ดูคลิปปิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอนเนี่ยค่ะตั้งอยู่เลขที่64/2หมู่ที่1ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามหลักฐานอ้างอิงศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุจากอดีตสู่ปัจจุบันนะ100กว่าปีแล้วทุกคนด้วยได้รับการเล่าขานจากผู้อาวุโสว่าเดิมสถานที่แห่งนี้เป็นลำคลองอยู่ใกล้ทะเลได้มีชาวจีนนั่งเรือสำเภามาจากประเทศจีนค่ะมาขึ้นฝั่งณที่แห่งนี้นะพร้อมได้นำรูปเหมือนองค์เทพเจ้ากวนอูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นำติดตัวมาด้วยและได้สร้างที่พักอาศัยหลังเล็กๆอยู่ค่ะพร้อมกับตั้งที่บูชาเทพเจ้ากวนอูเพื่อตนเองจะได้สักการะบูชาต่อมาชาวจีนดังกล่าวหายตัวไปคงเหลือเพียงแต่องค์เทพเจ้ากวนอูชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจึงได้พากันมาสักการะบูชาบนบานศาลกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือจนประสบผลสำเร็จเกือบทุกรายเลยค่ะทุกคนจึงยิ่งทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเกิดเป็นการรวบรวมเงินเพื่อจัดสร้างศาลเจ้าเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูนสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบนเป็นไม้หลังคามุงจากตั้งประดิษฐานองค์เทพเจ้ากวนอูภายในเพื่อรองรับการมาสักการะบูชาของพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นไม่นานค่ะเกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นภายในศาลเจ้าคือรอบๆที่ตั้งบูชาองค์เทพเจ้ากวนอูค่ะมีจอมปลวกเกิดขึ้น4ทิศขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะควบคู่กับความเจริญของศาลเจ้ามาตามลำดับและเป็นที่น่าแปลกใจของชาวบ้านอย่างหนึ่งค่ะคือตัวปลวกไม่กัดแทะกินส่วนที่เป็นเนื้อไม้ของศาลเจ้าแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันและในวันครบรอบคล้ายวันเกิดเทพเจ้ากวนอูค่ะท่านได้ผ่านร่างประทับทรงเพื่อมารับการสักการะบูชาจากชาวบ้านพร้อมรับฟังเรื่องราวความทุกข์ร้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของชาวบ้านได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงมากค่ะองค์เทพเจ้ากวนอูได้ให้ความช่วยเหลือในทุกโอกาสยังความเลื่อมใสอย่างต่อเนื่องไม่เสื่อมคลายจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบันค่ะความศรัทธาของชาวบ้านก็เพิ่มทวีคูณตามความเจริญของบ้านเมืองค่ะและมีคณะกรรมการได้รับเลือกจากชาวบ้านดูแลให้ความช่วยเหลือจัดงานวันแซยิดหรือวันครบรอบคล้ายวันเกิดขององค์เทพเจ้ากวนอูหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องค่ะคณะกรรมการได้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
แต่มีปัญหาคือตัวศาลเจ้าภายในคับแคบและมีสภาพทรุดโทรมจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของผู้ศรัทธาและผู้มาร่วมถือศีลกินผักที่เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะจึงได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษาร่างทรงเทพเจ้ากวนอูในช่วงกินผักปีพ.ศ.2552ค่ะและได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารศาลเจ้าหลังใหม่แทนหลังเก่าต่อมาในวันที่20มกราคม2553ค่ะได้จัดให้มีพิธียกเสาเอกเพื่อจัดสร้างอาคารศาลเจ้าหลังใหม่โดยมีนายธีรยุทธเอี่ยมตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยนั้นนะคะเป็นประธานใช้งบประมาณ30ล้านบาทค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆจนทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง3ปีเศษเท่านั้นนะคะจึงได้ทำพิธีเปิดอาคารศาลเจ้าใหม่ในปี2556ค่ะสำหรับรูปทรงอาคารได้รับการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนภาคใต้ค่ะคือมีการประดับตกแต่งแบบประติมากรรมปูนปั้นลอยนูนบนหลังคาเสาและภายในอาคารรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังแบบจีนทั้งหมดค่ะโดยยึดถือคติความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีจีนมาแต่โบราณตัวอาคารถมดินยกระดับเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาหล่อปูนมุงด้วยกระเบื้องกาบภายในโปร่งมีแสงสว่างลอดเข้าไปได้ตามลูกกงค่ะเป็นอาคาร3คูหามีบันไดขึ้นทั้ง3คูหาหรือเรียกว่า3ตำหนักหน้าอาคารใหญ่มีอาคารมุกสำหรับวางโต๊ะบูชาทีกงและกระถางธูปขนาดใหญ่ข้างหน้ามีฐานเสาโกเต้งค่ะที่เผากระดาษทองหรือกระดาษกิ๊มด้านข้างมีศาลเหล่าฉายอิ่วอาคารไม่มีประตูหลังนะคะห้องน้ำห้องเก็บของอยู่ด้านหลังห่างออกไปเป็นเอกเทศและอาคารโรงเจอาคารต่างๆจึงแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนลงตัวถึงแม้หน้าศาลเจ้าจะใกล้ถนนก็ตามภายในอาคารแบ่งเป็น3ตำหนักค่ะคือตำหนักกลางเป็นตำหนักของกิวอ๋องไต่เตหรือจิ้วหวงต้าตี้ตำหนักด้านซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้ามาหาศาลเจ้าเป็นตำหนักของเทพเจ้ากวนอูส่วนตำหนักด้านขวามือเป็นตำหนักของพระกวนอิมโพธิสัตว์ค่ะตำหนักเทพเจ้ากวนอูนั้นประกอบด้วยเทพเจ้ากวนอูและองครักษ์ทั้งสองที่แกะสลักด้วยไม้หอมสูง2เมตรเศษองค์เทพถือหนังสืออีกมือถือหนวดเคราส่วนง้าวกาโตวางไว้ด้านซ้ายมือขององค์ประธานด้านหน้ามีเทวรูปอื่นๆอีกหลายองค์เหนือเพดานตามชื่อมีภาพเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้ากวนอูเป็นภาพเล็กๆค่ะส่วนภาพใหญ่ถือง้าวขี่ม้าออกศึกด้านหลังมีเก๋งแกะสลักสวยงามประดิษฐานองค์เทพเจ้าขนาดเล็กด้านข้างของตำหนักเทพเจ้ากวนอูมีโต๊ะรูปห้อเอียเจียงกุลและโต๊ะรูปเตียวเทียนซื่อค่ะด้านถัดเข้าไปข้างในก่อบัวรอบจอมปลวกที่มีอยู่แต่เดิมมาพูดถึงตำหนักกลางกันนะคะเป็นตำหนักของกิวอ๋องไต่เต๋หรือจิ๋วหวนต้าตี้เป็นห้องเพื่อเทิดพระเกียรติบรรพชนชาวจีนในอดีตกาลที่เรียกขานกันว่าซานหวงอู่ตี้หรือ3พระมหากษัตริย์5พระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นต้นแท้ต่างๆของชาวจีนค่ะผู้คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นที่บรรพชนได้สั่งสอนสืบเนื่องมาเป็นพันๆปีทางศาลเจ้าได้ประดิษฐานเทพเจ้าทั้ง9พระองค์ไว้ที่แท่นบูชาเพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนได้ระลึกถึงบรรพชนผู้ยิ่งใหญ่ของพวกตนด้านหลังเป็นรูปปั้นลอยนูนรูปพญามังกรถือผู้กันกงเล็บขวาค่ะส่วนกงเล็บซ้ายถือกล่องสัญลักษณ์อักษรอ๋องมีมังกรองครักษ์ค่ะตำหนักขวามือมีพระกวนอิมโพธิสัตว์พันกรเป็นองค์ประธานมีพระสามปอฮุดจ้อทั้ง3องค์มีเทพมาจ้อโป้มีองครักษ์เทพเตจงอ๋องพระเฉ่งจุ้ยโจซือห้องนี้ยังซอยออกเป็นห้องขวาสุดเป็นตำหนักขององค์เทพเจ้าซุนฮู่กงหรือไต่เสงปุ๊ดจ้อหรือเฮ่งเจียเหนือเพดานมีจิตรกรรมเกี่ยวกับท่านด้วยค่ะ
สำหรับอาคารหลังเล็กด้านทิศใต้เป็นศาลเจ้าเหล่าชาอิ่วสำหรับประดิษฐานป้ายวิญญาณหรือซินจู้ของผู้อุปการะคุณผู้มีบุญคุณต่อศาลเจ้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดศาลเจ้าเช่นเจ้าของโฉนดที่ดินเดิมผู้บริจาคทรัพย์จำนวนมากสร้างศาลเจ้าเป็นต้นค่ะต่อมาดูกำหนดการพิธีถือศีลกินผักของศาลเจ้ากวนอูกันค่ะทุกคนปิ่นสนใจพิธีลุยไฟปิ่นไม่เคยเห็นค่ะเดี๋ยวปีนี้ปิ่นจะมาดูนะวันศุกร์ที่20ตุลาคมค่ะทุกคนรอดูคลิปของปิ่นนะถ้าฝนไม่ตกปิ่นมาแน่นอนค่ะแต่วันนี้บ๊ายบายก่อน